สวัสดีค่ะสวัสดีลุงป้าน้าอาทุกท่านนะคะวันนี้ปูก็มาจัดชุดเซต EP ที่22นะคะ EP ที่22เนาะเป็นรอบจัดส่งวันเสาร์นะคะวันนี้จะมีราคา200บาทและ300บาทรวมส่งนะคะส่วนรายละเอียดจะมีแบบไหนบ้างไปชมในคลิปกันนะคะก่อนรับชมคลิปนะคะปูฝากลุงป้าน้าอากดไลค์คลิปให้ปูด้วยนะคะเพื่อเป็นการเปิดการมองเห็นและการแจ้งเตือนคลิปต่อๆไปของปูนะคะมาดูเซตที่1นะคะเซตที่1จะเป็นไม้มีชื่อเนาะต้นที่1จะเป็นสร้อยสังวาลนะคะนี่นะคะโตเต็มที่เขาจะเป็นสีแดงสวยนะคะสร้อยสังวาลนะคะนี่ก็เริ่มแดงแล้วนะคะกระถางที่1กระถางที่2จะเป็นเอกราชนะคะเอกราชนะคะมี2ต้นนะคะกระถางนี้กระถางที่3จะเป็นสยามเพลนะคะสยามเพลไม้ด่างใบกลมเนาะเซตที่1นี้จะมี3กระถางนะคะ1ถึง10เนาะจะมี3กระถางจะเป็นเซตละ200บาทรวมส่งนะคะทั้งแบบโอนและแบบปลายทางเนาะมาดูเซตที่2นะคะเซตที่2กระถางที่1จะเป็นมนสวรรค์นะคะมนสวรรค์นี่นะคะไซส์โตแล้วนะคะมนสวรรค์กระถางที่2จะเป็นม่านชมพูนะคะม่านชมพูนี่นะคะม่านชมพูโตมาก็จะเป็นสีชมพูเกือบแดงเนาะสวยนะคะม่านชมพูกระถางที่3จะเป็นพันดาวนะคะพันดาวนี่นะคะกระถางที่3นะคะเซตที่2นะคะเซตที่2 200บาทรวมส่งนะคะเซตที่3กระถางที่1จะเป็นพระวิษณุกรรมประสิทธิ์นะคะนี่นะคะไซส์ก็โตแล้วนะคะกระถางที่1กระถางที่2จะเป็นแพนด้าแดงด่างนะคะแพนด้าแดงมี2ต้นในกระถางนะคะแพนด้าแดงกระถางที่3จะเป็นสร้อยสังวาลนะคะสร้อยสังวาลนี่นะคะกระดูกแดงๆอย่างนี้เลยนะคะเซตที่3นะคะเซตที่3ต่อไปเซตที่4นะคะกระถางที่1จะเป็นชายชนนะคะชายชนป้ายแบบนี้นะคะนี่นะคะกระถางที่1นะคะกระถางที่2จะเป็นหลวงราชเสน่หานะคะหลวงราชเสน่หานะคะกระถางที่2กระถางที่3จะเป็นเอกราชนะคะเอกราชนี่นะคะเซตที่4นะคะเซตที่4ต่อไปเป็นเซตที่5นะคะเซตที่5กระถางที่1จะเป็นนินเอกนะคะนี่นะคะไซส์นี้ก็อัพกระถาง8ได้เลยนะคะหน้าเริ่มกัดแล้วนะคะนี่นะคะนินเอกนะคะกระถางที่1กระถางที่2จะเป็นหนุมานเชิญธงนะคะหนุมานเชิญธงหน้ากัดสีแบบนี้แล้วนะคะหนุมานเชิญธงนะคะนี่นะคะกระถางที่3จะเป็นชายชนนะคะชายชนป้ายแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะเซตที่5นะคะเซตที่5นะคะเซตต่อไปเป็นเซตที่6นะคะกระถางที่1จะเป็นทศกัณฐ์นะคะกัดสีสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะไม่แน่ใจว่ามีหัวไหมนะคะเอาไปขึ้นกระถาง8ได้เลยเนาะนี่นะคะกระถางที่1ทศกัณฐ์กระถางที่2เป็นชายชนนะคะชายชนนะคะป้ายแล้วนะคะกระถางที่3จะเป็นเทพอมฤตนะคะหน้าเริ่มกัดสีแล้วนะคะเพราะว่าโตเต็มที่อ่ะเขาจะกัดเป็นสีขาวนะคะนี่นะคะเซตที่6นะคะเซตที่6ต่อไปเป็นเซตที่7นะคะกระถางที่1จะเป็นเศรษฐีพันล้านนะคะเศรษฐีพันล้านเขาก็จะด่างมาแบบนี้นะคะนี่นะคะเศรษฐีพันล้านกระถางที่1กระถางที่2เป็นองคตนะคะองคตนี่นะคะต้นแม่เขาสวยนะคะองคตกระถางที่3นายแท่นนะคะนี่นะคะนายแท่นต้นโตแล้วเนาะนี่นะคะเซตที่7นะคะเซตที่7
มาดูเซตที่8นะคะเซตที่8จะเป็นลูกไม้เมล็ดนะคะกระถางที่1แม่จะเป็นสาวนครชัยศรีพ่อเป็นทับทิมทองนะคะมี2ต้นในกระถางนะคะ2ต้น2หน้าเนาะอันนี้ใบใหม่ด่างสวยเลยนะคะกระถางที่1กระถางที่2แม่เป็นธาตุบางแก้วพ่อเป็นศิลาหุ้มทองนะคะมี2ต้นในกระถางเหมือนกันนะคะนี่นะคะกระถางที่2กระถางที่3แม่เป็นทับทิมทองพ่อเป็นเจ้าปอแก้วนะคะมี2ต้นเหมือนกันนะคะนี่นะคะเซตที่8นะคะเซตที่8ราคา200บาทรวมส่งนะคะเซตต่อไปเซตที่9นะคะกระถางที่1เป็นลูกธาตุบางแก้วนะคะลูกธาตุบางแก้วนะคะนี่นะคะไซส์ประมาณนี้เลยกระถางที่2แม่เป็นสาวนครชัยศรีพ่อเป็นทับทิมทองนะคะนี่นะคะด่างแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะกระถางที่2กระถางที่3แม่เป็นสาวนครชัยศรีพ่อเป็นทับทิมทองนะคะนี่นะคะมี2ต้นในกระถางนะคะ2ต้นก็2หน้าเหมือนกันนะคะกระถางที่3เซตที่9นะคะเซตที่9ต่อไปเป็นเซตที่10นะคะเซตที่10กระถางที่1แม่เป็นสาวนครชัยศรีพ่อเป็นทับทิมทองนะคะติดด่างแบบนี้เลยนะคะมี3ต้นในกระถางนะคะ3ต้นในกระถางนะคะกระถางที่1กระถางที่2เป็นลูกธาตุบางแก้วนะคะลูกธาตุบางแก้วนี่นะคะกระถางที่3แม่จะเป็นชายชนพ่อเป็นหาเจ้าหลาวนะคะนี่นะคะมีลูก2ต้นนะคะนี่นะคะเซตที่10นะคะเซตที่10ก่อนจะไปเซตต่อไปนะคะปูก็มีลูกไม้เมล็ดนะคะไซส์ตั้งแม่นะคะนี่นะคะมาแบ่งปันนะคะราคาก็รวมส่งเลยนะคะมาดูกระถางที่1นะคะจะอยู่ในกระถาง5นิ้วเนาะแม่เป็นทับทิมแม่เป็นลูกไม้ด่างพ่อเป็นทับทิมทารานะคะสีดุเลยนะคะนี่นะคะเอาไปขึ้นกระถาง8ได้แล้วเนาะกระถางนี้ปูให้150รวมส่งนะคะสำหรับใครที่ชอบเข้มๆดักๆแบบนี้นะคะไม่แน่จ่ายลูกมาอาจจะสวยนะคะเอาไปผ่าทำจำนวนก็ได้นะคะ150บาทรวมส่งนะคะนี่นะคะกระถางที่1นะคะกระถางที่2ตัวนี้แม่เป็นเศรษฐีเงินล้านพ่อเป็นโชคมงคลนะคะมี2ต้นในกระถางเนาะนี่นะคะตัวนี้จะแอบติดใบกลมมานะคะนี่นะคะอยู่ในกระถาง5นิ้วเหมือนกันนะคะนี่นะคะ150บาทรวมส่งเหมือนกันนะคะกระถางที่2นะคะกระถางที่2นะคะ150มาดูกระถางที่3นะคะกระถางที่3นะคะสวยมากนะคะแม่จะเป็นลูกไม้ชมพูพ่อเป็นเจ้าปอแก้วนะคะนี่นะคะใบใหม่เขาจะเป็นพื้นขาวแล้วก็เปิดด้วยสีชมพูนะคะนี่นะคะอันนี้ใบก่อนหน้านั้นเนาะสวยมากอยู่ในกระถาง6นะคะนี่นะคะไม่แน่ใจว่ามีหัวหรือยังนะคะนี่นะคะสวยมากกูให้ที่200บาทรวมส่งนะคะสำหรับใครที่ชอบสีหวานๆแบบนี้นะคะนี่นะคะแต่การส่งใบแรกๆอาจจะมีช้ำน้ำเนาะนี่นะคะ200บาทรวมส่งนะคะกระถางที่3ต่อไปเป็นกระถางที่4นะคะแม่จะเป็นธาตุบางแก้วพ่อเป็นเจ้าปอแก้วนะคะอันนี้ก็สายหวานอีก1ตัวเหมือนกันนะคะแต่คนละแม่กับตัวตะกี้เนาะตัวนี้ปุ๊กก็ให้ที่200บาทรวมส่งนะคะอยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะนี่นะคะสวยมากกระถางที่4นะคะกระถางนี้กระถางที่4เนาะต่อไปมาดูกระถางที่5นะคะกระถางที่5จะมี2ต้นในกระถางนะคะจะอยู่ในกระถาง5นิ้วเนาะแม่จะเป็นเพชรราชาพ่อเป็นสุดรักนะคะนี่นะคะมี2หน้าเลยอันนี้ใบใหม่นะคะจะติดด่างเปรอะมาแบบนี้นะคะนี่นะคะ250บาทรวมส่งนะคะต้นนี้ต้นที่5เนาะนี่นะคะมี2หน้าเลยนะคะมีติดด่างเปรอะมานะคะกระถางที่5ต่อไปเป็นกระถางที่6ตัวนี้เป็นลูกไม้ชมพูพ่อเป็นเจ้าปอแก้วนะคะเหมือนกับตัวสีหวานๆนะคะแต่ตัวนี้มีเป็นกระจุกเลยนะคะ 3-4 ต้นเลยนะคะอาจจะมีหัวด้วยนะคะปูก็ให้ที่250รวมส่งนะคะ
ุ้มมากนะคะอยู่ในกระถาง6เนาะกระถางนี้กระถางที่6นะคะนี่นะคะนี่250รวมส่งนะคะเซตต่อไปนะคะเซตต่อไปเป็นเซตที่11ถึงเซตที่14นะคะ1เซตจะมี7ต้นนะคะราคา300บาทรวมส่งนะคะปู่ก็จะแบ่งปันให้ไปเลี้ยงกันเนาะก็คือใน1เซตอาจจะมีพ่อแม่ซ้ำกันนะคะมาดูเซตที่11กระถางที่1นะคะแม่เป็นสิงหานครพ่อเป็นทัพทิมทองเนาะปูจะไม่อ่านชื่อนะแต่ปูจะอ่านเป็นต้นไปนะคะต้นที่1ที่2อย่างนี้เนาะแต่มันอยู่ในเซตเดียวกันถ้าแพ็คส่งปูก็จะติดชื่อป้ายพ่อแม่ให้เนาะมาดูกระถางที่2นะคะกระถางที่2มี2ต้นในกระถางนะคะนี่นะคะก็แบ่งปันให้ไปเลี้ยงกันเนาะเลี้ยงเพื่อความสวยงามนะคะกระถางที่3นะคะจะเป็นด่างเปรอะแบบนี้นะคะนี่นะคะกระถางที่3เขามีปูมีป้ายชื่อให้ทุกต้นเนาะกระถางที่4นะคะกระถางที่4นี่นะคะกระถางที่4กระถางที่5นี่นะคะกระถางที่5กระถางที่6นี่นะคะกระถางที่6มี7ต้นนะคะกระถางที่7มี2ต้นในกระถางเนาะนี่นะคะเซตที่11นะคะเซตที่11ใครโทรมาก่อนได้ก่อนนะคะเซตที่12นะคะกระถางที่1นะคะนี่นะคะไซส์ก็ไม่เล็กนะคะนี่นะคะกระถางที่2มี2ต้น3ต้นในกระถางเนาะนี่นะคะกระถางที่2กระถางที่3กระถางที่4กระถางที่5มี2ต้นนะคะติดด่างมาแบบนี้นะคะต้นหนึ่งก็คนละหน้าเนาะกระถางที่5กระถางที่6ก็มี2ต้นในกระถางนะคะแต่อยู่ในกระถาง3นะคะเอาไปแยกเนาะกระถางที่6กระถางที่7นี้แอบติดด่างมานะคะกระถางที่7เซตที่12นะคะเซตที่12นะคะต่อไปเซตที่13นะคะเซตที่13กระถางที่1นะคะนี่นะคะกระถางที่2ติดด่างมาแบบนี้นะคะกระถางที่2กระถางที่3เขาไม่ใช่เผือกนะคะแต่เขาเป็นสีนี้เนาะจะเป็นสีขาวอมเขียวเขียวอมขาวนะคะบอกไม่ถูกเหมือนกันนี่นะคะกระถางที่3ปูเขียนชื่อให้ทุกต้นนะคะกระถางที่4นี่นะคะกระถางที่4กระถางที่5กระถางที่6โอ้มีเป็นกระจุกเลยนะคะกระถางที่6นี่นะคะเซตที่13นะคะเซตที่13ต่อไปเป็นเซตที่14นะคะเซตที่14กระถางที่1ก็มี3ต้นเลยนะคะ3ต้นในกระถางนะคะ3ต้นนี่นะคะกระถางที่2นะคะกระถางที่3มี2ต้นในกระถางนะคะกระถางที่3กระถางที่4นี่ก็จะเป็นพื้นเขียวนะคะกระดูกจะออกเป็นน้ำตาลเปิดๆหน่อยกระถางที่5มี2ต้นนะคะกระถางที่6สีดุๆหน่อยนะคะกระถางที่6
เซตที่14นะคะสำหรับวันนี้ปูก็มีชุดเซตมาแบ่ง14เซตนะคะฝากลุงป้าน้าอากดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เพจและช่อง YouTube ของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ